ากวันนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ้มเธอคนคำนี้โชคดีเพียงใดแล้วรู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน wow. อยากมีทุกวันไปกับเธอตอนแรกผมคิดว่าชีวิตปี2หนักมากแล้วแต่พอมาเทียบกับปี4ผมคิดผิดทั้งหมดเลยครับทุกอย่างที่ผมเรียนทฤษฎีมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกผมยังไม่รู้อะไรเยอะมากเลยเครียดเหรอมายืนมองน้ำอีกแล้วอ่ะปีนี้ยากเนาะเหมือนเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะแต่ก็ยังดีนะได้อยู่วอร์ดเดียวกันคิดงั้นเหรอคิดว่าเราคิดถูกไหมอ่ะที่มาเป็นหมอหรือว่าเราควรกลับไปทำธุรกิจของพ่อแม่ดีอ่ะถ้าเธอลาออกอ่ะเสียดายแทนคนไข้นะที่ได้เสียหมอดีๆไปคนหนึ่งอ่ะสวัสดีเป็นไงสบายดีสบายดีครับปีอะไรกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ปี4ครับหนักไหมปี4ก็หนักครับอาจารย์เล็กพี่ก็ได้นะพี่น้องกันพี่จำได้ตอนอยู่ปี4ก็ค่อนข้างหนักนะแต่ก็ผ่านไปได้แหละไม่มีอะไรหรอกคือเราจะเป็นแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกันนะก็คือต้องดูแลคนไข้ให้เขาหายป่วยแล้วก็กลับบ้านไปพบกับคนที่เขารักได้งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะไว้เจอกันครับไปละจะไปขึ้นเรือหรออ๋อเปล่าอ่ะคือจะเอานี่มาให้อ่ะคิดถึงตอนมัธยมเนาะตอนนั้นเธอก็ชอบทำแซนด์วิชมาให้อ่ะเพราะเราชอบลืมกินข้าวอ๋อแล้วก็ทำให้ทุกคนแหละเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักกันอ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวตอนปี2อ่ะวันนั้นจริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปคนเดียวนะแต่ว่าบังเอิญเจอกล้ากลางทางเฉยๆอ่ะเราทำหน้าที่แค่รักษาไม่ได้หรอการพูดกับคนไข้ดีๆอ่ะก็เป็นการรักษาอย่างนึง